อปลายเดือนพฤษภาคมชอนเลนนอนใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพูดเกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี่และดูเหมือนว่าลูกชายของอดีตบีเทิลจะไม่แบกรับทายาทไว้ในใจหลังจากทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งกับราชวงศ์เจ้าชายแฮร์รี่ไม่เพียงแต่ได้ผูกมิตรเท่านั้นเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนส่วนใหญ่ทายาทยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนดังบางคนซึ่งไม่ค่อยสนใจละครที่หลั่งไหลออกมาซึ่งได้สวมมงกุฎในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในความเป็นจริงเจ้าชายแฮร์รี่คว้างก้อนหิน 2-3 ก้อนลงในบ่อรวมถึงบันทึกความทรงจำของเขาด้วยซึ่งทำให้เกิดเสียงดังมากในระยะหลังเขาโจมตีราชวงศ์ในขณะที่โรยทุกอย่างด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแสนอร่อยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาชอนเลนนอนลูกชายของจอห์นเลนนอนและโยโกโอโนดูเหมือนจะไม่มั่นใจกับคะแนนที่ตกลงกันไว้นี้จริงๆเขาสมควรถูกล้อเลียนเจ้าชายแฮร์รี่วิพากษ์วิจารณ์การทบทวนอัตชีวประวัติของเจ้าชายแฮร์รี่ที่รอคอยมานานสามารถสรุปได้เป็น2คำโปรดไว้ชีวิตฉันด้วยนักดนตรีวัย48ปีกล่าวแล้วเพิ่มเขาสมควรที่จะถูกล้อเลียนหลังจากตอนองคชาตแช่แข็งไม่เป็นไรเพื่อเป็นการเตือนใจในบันทึกความทรงจำของเขาเจ้าชายแฮร์รี่เปิดเผยว่าเขามีอาการน้ำแข็งกัดที่องคชาตของเขาระหว่างการเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือในปี2554แต่ในขณะที่ชอนเลนนอนแสดงตนโดยไม่มีตัวกรองต่อหน้าทายาทผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนก็ก้าวออกมาปกป้องราชวงศ์และอดีตที่ยากลำบากของเขามันเศร้าและฉันไม่ได้ถือเรื่องนี้กับเขาแต่ความโง่เขลาที่กวนใจฉันนักดนตรียืนยันแล้วเสริมว่าไม่ใช่เพราะผมเล่นตลกจนไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาในความเป็นจริงมันเป็นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันผิดหวังมากกับการมองเห็นสิ่งต่างๆของเขาฉันหวังว่าเขาจะฉลาดกว่านี้ชอนเลนนอนไม่อ่อนโยนกับเจ้าชายแฮร์รี่ความมั่นใจนี้เป็นโอกาสสำหรับชอนเลนนอนที่จะสารภาพว่าเขาเคยพบกับแฮร์รี่มาก่อนเป็นอีกครั้งที่ศิลปินไม่ได้สับเปลี่ยนคำพูดของเขาเราเคยพบกันครั้งหนึ่งนั่นก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเขาเป็นคนงี่เง่าชอนเลนนอนกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างพลุ่งพล่านผู้ใช้คนหนึ่งแนะนำว่าชอนเลนนอนรู้สึกอิจฉาที่แฮร์รี่เป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จข้อโต้แย้งที่ลูกชายของอดีตบีเทิลตอบว่าฉันหมายถึงฉันไม่สนใจแต่ฉันได้รับรางวัลออสการ์ในปีนี้ดังนั้นฉันคิดว่าฉันทำได้ดีทีเดียวขีด